Hello. สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเนาะใครยังไม่นอนนะคะทักทายหัวใจและยิ้มมานะคะเนาะมาแบบเงียบๆนะมาแบบเงียบนะสัญญาณชัดภาพชัดไหมเอ่ยนะคะเสียงชัดภาพชัดเนาะเดี๋ยวแชร์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคำมาแล้วชื่อครูแชร์นะคะนะHello my teacher สวัสดีค่ะพี่โปสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้อนรับพี่โปคอมเมนต์คนแรกเลยนะคะเมื่อกี้นะคะเพิ่งเสร็จจากคลาสนะเพิ่งเสร็จจากคลาสสี่ทักษะนะคะเนาะมาๆๆนะคะเดี๋ยวปิดท้ายค่ำคืนนี้นะคะเนาะเสร็จก่อน4ทุ่มแน่นอนนะคะเนาะคุณครูนอนก่อน4ทุ่มนะใครมาแล้วเนาะทักทายหัวใจลายยิ้มนะคะเนาะช่วงนี้ก็จะมีสอนนะคอร์สภาษาอังกฤษนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะอีก 2-3 วันนะคะก็จะจบคอร์สแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สใหม่นะคะในวันที่20นะคะมีใครอยากเรียนนะคะเป็นคอร์สต่อเนื่องนะคะคอร์สต่อเนื่องจากคอร์สพื้นฐานนะคะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวแชร์ก่อนนะแชร์รอบที่500แล้วนะคะวันนี้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยเนาะนะคะสวัสดีนะคะน้องกิตติพัฒน์นะสวัสดีครับครูนะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทฟังเนาะไม่พูดเยอะนะคะเจ็บคอสอนมาแล้วชั่วโมงครึ่งนะคะเนาะใครไม่ทันนะกลับไปย้อนนะใครไม่ทันกลับไปย้อนนะคะสวัสดีนะคะคุณรัฐศาสตร์นะคุณรัฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ Hello teacher สวัสดีนะคะอาโนนะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่3ช่องทางนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกช่องทางนะคะเนาะโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวเข้าเนื้อหาเลยนะคะเนาะเดี๋ยวมันจะดึกเกินเป็นlistening นะคะ listening ใครฟังทันก็ช่วยฟังแล้วก็ช่วยเติมด้วยนะคะนะชัดไหมเสียงชัดภาพชัดเนาะ listening นะคะ listening work นะ work and school นะ listen to James and Lindsay นะ talk at a party นะ complete the chance นะคะก็มี2คนนะ James นะคะแล้ว Lindsay นะคะ Lindsay นะก็ฟังนะคะแล้วก็พิมพ์มานะพิมพ์เป็นข้อก็ได้นะ1 2 3 4นะมีอยู่4ข้อนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณหมวยนะคะว้าวนะคะไม่เห็นคุณหมวยตั้งนานเลยนะลองทำโน้ตสี่นะ How have you been นะข้อหนึ่งนะ What do you do นะ Where do you work
Where do you work? Where do you study? How do you like your job? How do you like your job? How do you like your class? What do you do after work? What do you do after? What do you do after school? มีอยู่สี่ข้อนะคะสี่ข้อนะคะก็ฟังนะฟังแล้วก็เติมมานะเป็นคนๆไปเดี๋ยวจะเปิดรวดเดียวนะคะฟังใครเติมได้ข้อไหนก็พิมพ์มานะเป็นข้อ1 2 3 4นะคนแรกนะถ้าแบบจะเติมมาพร้อมกันนะก็ให้พิมพ์ของคนแรกก่อนแล้วก็ให้พิมพ์ของเจมก่อนแล้วก็พิมพ์ของลินเซ่นะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยเนาะกลัวจะดึกนะคะทุกคน Units 1 to 2 progress check Page 15 exercise 4 listening work and school Part A Listen to James and Lindsay talk at a partyComplete the chart. Hey, Nick, how are you? I'm great, James. Welcome to my house. Oh, James, this is my friend, Lindsay. Hi, Lindsay. It's nice to meet you. Nice to meet you too, James. Excuse me. So how do you know Nick? Oh, we work in the same office. Really? What do you do? I'm a website designer. That's exciting. Where do you work?At Central Computers. Central Computers, huh? How do you like your job? It's okay. I work late a lot. I usually finish at 10:30 and get home at 11. That is late. Yeah, after work, I usually go to bed right away. What about you? What do you do? Oh, I'm a student. I study dance. Wow, now that's exciting. Where do you study? At New York Dance. How do you like your classes? I love them. I dance all day long. It's wonderful.What do you do after school? I have a part-time job. I work in an office. Where is the office? Actually, I work in your office at Central Computers. You do? Well, stop by and say hello sometime. Okay. สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะโค้ชนีนานะนีนาเนาะใช่ไหมนีนานีนาโค้ชนานะคะสวัสดีค่ะครูดาวนะคะสวัสดีนะคะเนาะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะโอเคมีใครฟังทันยังไงบ้างนะคะนะ listen one more time นะคะอีกครั้งหนึ่งไหมอีกครั้งหนึ่งไหมถ้าจะฟังอีกครั้งหนึ่ง one more time นะพิมมา one more time หรือว่าพิมมาก็ได้ว่าอีกครั้งนะพิมมาอีกครั้งนะคะนะโอเคไหมนะคะหรือว่าใครได้คำตอบอันไหนนะก็พิมพ์มาเลยนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณต้อยนะคะชมหน้านะสวัสดีค่ะครูดาวนะขอบคุณทุกการแชร์นะคะทุกคนอย่าลืมแชร์นะคะเนาะโอเคไหมเดี๋ยวถอดแว่นดีกว่าเนาะใส่แว่นเดี๋ยวจะไม่มองไม่เห็นดวงตาโอเคมาอย่างว้าว10แชร์ขอบคุณทุกคนมากนะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ one more time พี่โปนะพี่โป one more time โอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะ Units 1 to 2 progress check Page 15 exercise 4 listening work and school Part A Listen to James and Lindsay talk at a party Complete the chart Hey Nick how are you I'm great James welcome to my house Oh James this is my friend Lindsay Hi, Lindsay. It's nice to meet you. Nice to meet you too, James.
Excuse me. So how do you know Nick? Oh, we work in the same office. Really? What do you do? I'm a website designer. Jim มาแล้วนะคะ What do you do? Jim ทำอะไรคะคุณต้อยบอกว่านะคะดีใจค่ะคุณดาวยังจำชื่อเล่นได้แหมจำไม่ได้ยังไงคะคุณต้อยนะแชร์ให้ทุกเช้าเลยนะคะขอบคุณทุกการแชร์นะคะต้องจำได้สิคะจำได้เนาะนะคะใครที่แบบว่ามาเจอกันหน้าเพจนะคะอยากให้รู้จักอยากให้จำได้นะคอมเมนต์บ่อยๆนะคอมเมนต์บ่อยๆนะจะได้จำได้โอเคนะนะคุณชมหน้านี่คุณต้อยเนาะก็เป็นนักเรียนในคลาสด้วยนะคะแล้วก็เรียนที่หน้าเพจด้วยติดตามตลอดเลยนะคะแชร์ให้ตลอดเลยเนาะนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้คุณครูมากเลยนะคะจำได้สี่เนาะโอเคนะคะเมื่อกี้อยู่ตรงแบบตรงที่แบบตรง what does he do what does Jim do Jim do อะไรคะมีใครฟังทัน stop แบบคำตอบแบบอยู่ตรงคำตอบให้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันTikTok. ใครเล่น TikTok นะใครเล่น TikTok อย่าลืมไปตามครูนะ TikTok นะครูดาว TV นะครูดาว TV อ่ะโอเคนะเข้าเรื่องอะไรคะอะไรสวัสดีนะคะคุณกาคุณกามาแล้วนะคะเว็บไซต์ดีไซน์เนี่ยแบบว่าลอกข้อสอบนะเขาเป็นเว็บไซต์นะคะดีไซเนอร์นะคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ก็อนุญาตลอกเพื่อนนะก็พิมพ์มาได้นะคะข้อหนึ่งไปแล้วนะข้อหนึ่ง That's exciting. Where do you work? At Central Computers. ที่ไหนคะ Where do you workWhere does James work? Where does he work? นะคะเขาทำงานอยู่ที่ไหนเอ่ยTikTok นะคะเขาทำงานที่ไหนคะคอมพิวเตอร์นะคะตบมือนะคะยังไม่มีกระดิกนะตบมือก่อนนะCentral Computer นะ Computer yes พี่อากูบอกว่า I will computer ก็มีส่วนนะมีคอมพิวเตอร์อ่ะโอเคต่อนะคะต่อคำถามที่3นะคะคำถามที่ Central Computers huh How do you like your jobIt's okay. I work. How do you like your job? How does he like his job? ไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะเขาชอบไหมเขาชอบไหมเอ่ยยังไงคะคุณการบอกว่า it's okay นะคะ it's okay นะ it's okay นะ it's okay it's okay พี่อโปก็ตบมือให้พี่อโปนะคะเนาะ it's okay นะ it's okay ข้อสุดท้ายนะ what's that he do after work นะ late a lot I usually finish at 10:30And get home at 11. That is late. Yeah, after work, I usually go to bed right away. After work, I. I, อะไรคะ
Go to bed right away. Okay, นะคะเนาะ after work นี่ก็ได้ usually go to bed right away. Okay, ทีนี้มาดูของ Wednesday นะคะ Wednesdayฟังไม่ทันนะพี่ปูบอกฟังไม่ทันนะ What about you? What do you do? Oh, I'm a student. I study dance. Wow. เขาเป็นอะไรคะลินเซ่เป็นอะไรstudent นะคะ student คุณการบอก student นะรอบคุณการ a student yeah นะคะ yeah คำถามที่2นะคะคำถามที่2 student ใช่ค่ะพี่โป student นะ now that's exciting where do you study at New York Dance where do you study นะWhere does she study? ที่ไหนคะ เขา study อยู่ที่ไหนเอ่ยมีใครทันไหม แอดที่ไหนคะมีไหม New York New York Dance New York dance. How do you like your classes? I love them. I dance all day long. ยังไงบ้าง How do you like your class? ชอบไหมเขาชอบไหม How does she like her class? ชอบไหมเป็นไงคะyes นะ I love them ใช่ค่ะ I love them I dance all day long ใช่เลยนะคะคุณกัดสุดท้ายนะสุดท้ายสุดท้าย what does she do after school it's wonderful what do you do after school I have a part-time job I work in an office where is the office actually I work in your office at Central Computers you do well stop by and say hello sometime okay I love Sarah.Yes, she love. She love. I don't have my hat. Part-time job at J Work Fit. Okay, no. Then part-time job. Okay, that's good. A part-time job, good. Okay. ตบมือให้ทุกคนด้วยนะบอกแล้วนะคะว่ามาสั้นๆนะก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเจมนะทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเจมได้ฟังอีกรอบนะคะเนาะเผื่อใครไม่ทันตรงไหนนะคะจะได้แบบจะได้ดูคำตอบด้วยUnits 1 to 2 progress check. Page 15, exercise 4, listening, work and school. Part A. Listen to James and Lindsay talk at a party. Complete the chart.
Hey, Nick. How are you? I'm great, James. Welcome to my house. Oh, James, this is my friend, Lindsay. Hi, Lindsay. It's nice to meet you. Nice to meet you, too, James. Excuse me. So how do you know Nick? Oh, we work in the same office. Really? What do you do? I'm a website designer. That's exciting. Where do you work? At Central Computers. Central Computers, huh? How do you like your job? It's okay. I work late a lot. I usually finish at 10:30 and get home at 11. That is late. Yeah, after work, I usually go to bed right away. What about you? What do you do? Oh, I'm a student. I study dance. Wow, now that's exciting. Where do you study? At New York Dance. How do you like your classes? I love them. I dance all day long. It's wonderful. What do you do after school? I have a part-time job. I work in an office. Where is the office? Actually, I work in your office at Central Computers. You do? Well, stop by and say hello sometime. Okay. 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 เดี๋ยวปิดท้ายให้นะแถมนะคะแถมเดี๋ยวแถมคลิปวิดีโอให้นะคะนะคนจะได้แบบดูแล้วก็เห็นภาพด้วยนะแถมสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะน้องพรน้องพรสวัสดีค่ะจะจบแล้วนะคะน้องพรเนาะมาช้านะคะI just had a great vacation. I went to the land down under. That's a nickname for Australia. I was there for 2 weeks. Australia is really amazing. Let me show you my pictures. This is the Sydney Opera House. It's a very famous place. I went there on the first day. I think opera is a little boring, but I like this building. It's really interesting. This is my friend Amy. She's really cool. We go to the same college in the United States, but she's studying in Sydney this year. I stayed in Amy's dorm room. I slept on the floor. It wasn't very comfortable, but it was free. Oh, we saw this koala bear at the nature park. Isn't he cute? And we saw this kangaroo. He's cute too. One day we flew from Sydney to Alice Springs. Then we rented a car and drove to a place called Uluru or Ayers Rock. The drive took about 4 hours. It was very hot, but quiet and relaxing. Ayers Rock is a national park in the middle of Australia. The park is a very famous place. What did we do there? Well, we stayed in the park for 2 days and we took a tour. It was fun, but very tiring. Our tour guide was very cute. We flew from Alice Springs to Cairns, a city near the Great Barrier Reef. Then we took a boat to the Great Barrier Reef. That was excellent. We saw some very beautiful fish. On our last night, we went dancing. We stayed out late, very late. The next day, Amy and I got up too late and we missed our flight to Sydney. It was terrible, but I bought a souvenir at the airport. It's a boomerang. So that's it. Overall, it was a very exciting trip. So thanks for looking at my pictures. As the Australians say, good day. Okay. Okay, my. น้องพรนะคะน้องพรบอกว่าไปแล้วนะพรุ่งนี้จะมาย้อนโอเคนะคะโอเคนะ
ถ้าใครแบบชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้นะมีให้เรียนแบบเต็มๆนะมีให้เรียนแบบจัดเต็มแบบว่านะคะเนาะครบทุกบทครบทุกช็อตนะคะเนาะในคอร์สนะคะพูดฟังอ่านเขียนนะเป็นคอร์สสนทนานะเออนะคะที่ครูจะเปิดในวันที่20นี้นะคะจะเปิดในวันที่20นี้นะคะถ้าใครชอบแบบนี้นะคะเนาะมีให้จัดเต็มในคอร์สนะพูดฟังอ่านเขียนราคาเนาะราคา790บาทนะ790บาทจากราคาเต็มนะคะ 2,500 บาทนะคะเป็นคลาสเรียนกัน20กว่าวันนะคะ20กว่าวันสอนให้แบบหนังสือเล่มนึงเลยนะคะไม่มีที่ไหนสอนให้นะคะเนาะเออนะคะถ้าใครอยากเรียนนะคะอยากเรียนนะแล้วตัวอย่างก็เหมือนแบบที่ครูสอนเนี่ยอันนี้ที่ครูเอามาเนี่ยคือบางส่วนนะบางส่วนในคอร์สนะคะถ้าใครอยากเรียนนะอยากเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะสำหรับคนที่แบบอยู่ในระดับไม่มีพื้นฐานแล้วก็อยู่ในระดับที่เริ่มต้นนะคะก็สามารถเรียนไปพร้อมกับครูได้นะคะเนาะ790บาทต่อคอร์สนะคะรวมๆชั่วโมงนะที่สอนมานะครูการันตีขั้นต่ำ20วันนะ20วันนะแต่ว่าคอร์สล่าสุดนี่ที่ครูสอนอ่ะตอนเนี้ยถึงวันที่27แล้วถึงวันที่27แล้วนะคะเนาะมันก็อยู่ในเลท20วัน25วันนะคะอ๋อ30วันนะคะโอเคไหมนะคะก็เวลาเรียนนะคะก็อยู่ประมาณนะเรียนวันละ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะ 19:30 นถึง 23:00 นนะคะเนาะเป็นเวลาที่ทุกคนเลิกงานเรียบร้อยแล้วนะคะทุ่มครึ่งนะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะบนรถเมล์ก็เรียนได้เนาะถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหูฟังนะคะสามารถเรียนได้นะคะในรถก็เรียนได้นะคะเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็พิมพ์คำว่าสนใจนะคะหรือว่าทักไปที่อินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์ของเพจนะคะได้นะคะเดี๋ยวครูส่งรายละเอียดให้นะคะนะอันนี้1คอร์สนะคะถ้าใครอยากเรียนแบบเต็มนะอยากเรียนแบบเต็มนะเป็นคอร์สพื้นฐานนะครูสอนแบบปีนี้ทั้งปีนะตารางเรียนออกมาแล้วนะคะเนาะนะคะตารางเรียนออกมาแล้วนะคะ12คอร์สนะคะ12คอร์สนะรวมกับคอร์สปีที่แล้ว1คอร์สนะเป็นคอร์สพื้นฐานนะเรียนลำดับนะคะจากง่ายนะคะแล้วก็ไปยากนะเก็บคำศัพท์นะคะทั้งหมด12คอร์สนะคะนะ1คอร์สนะดูในรูปนะ1คอร์ส790บาทนะคะถ้า3คอร์สนะ2,100 บาทนะคะ2คอร์ส 2,100 บาทสำหรับคนที่แบบเอาจริงนะคะเอาจริงอยากจะเรียนแบบต่อเนื่องนะคะแบบต่อเนื่องเก็บคำศัพท์เก็บประโยคนะคะเนาะ6คอร์สนะคะจ่าย5คอร์สนะคะ 3,950 บาทนะใครจะลงแบบทั้งปีนะทั้งปี12คอร์สนะคะ12คอร์สเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็คนที่ไม่มีพื้นฐานนะ12คอร์สนะจ่ายเพียง10คอร์สนะราคา 7,900 บาทนะถ้าใครลงทั้งปีนะลงทั้งปีนะคุณครูแถมคอร์สการอ่านและการฟังให้อีกนะคะฟรีนะคะเป็นแบบ12คอร์สนะคะจ่าย10คอร์สได้ไป14คอร์สเลยนะสำหรับคนที่เรียนทั้งปีนะคะเนาะดูแลกันแบบทั้งปีเลยนะคะมีปัญหาอะไรก็นะสอบถามกันได้ตลอดนะคะโอเคไหมนะคะอันนี้ก็นะคะถ้าใครสนใจนะก็พิมพ์คำว่าสนใจนะสนใจได้ไลฟ์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวครูส่งรายละเอียดให้นะคะเนาะโอเคไหมนะคะสำหรับไลฟ์คืนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกหัวใจลายยิ้มนะคะครูปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราสอนมา3คอร์สนะการฟังการอ่านแล้วก็สนทนานะเบื้องต้นนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะก็เสียงตอบรับดีนะคะปีนี้ถ้าใครอยากไปต่อกับครูนะครูก็เลยจัดนะคะจัดแบบยาวเลยนะ12คอร์สเนื้อหาไม่ซ้ำกันนะเนื้อหาไม่ซ้ำกันคุณได้เรียนหนังสือ12เล่มนะคะเนาะโอเคไหมสอนแบบจัดเต็มมากนะคะคอร์สนึงเนี่ย เรียนกันชั่วโมงครึ่งนะคะน่าจะประมาณ30ชั่วโมงอ่ะขั้นต่ำนะ
คุณต้อยบอกว่าบายบายโอเคนะคะนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกหัวใจและยิ้มนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีไลฟ์หน้านะคะเนาะถ้าใครยังไม่พร้อมก็เรียนฟรีหน้าเพจนะเรียนฟรีหน้าเพจก็เก็บได้เหมือนกันนะเป็นของจริงในคลาสเหมือนกันนะคะที่เอามาสอนเนาะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีไลฟ์หน้านะคะไลฟ์นี้ครูไปก่อนแล้วนะคะไปแล้วนะคะ4 ทุ่มพอดีเลยนะ